สวัสดีครับวันนี้กฤษดาชาแนลนะครับก็พามาที่ร้านโคตรยำนะครับใช่ที่ห้วยขวางตายก็เป็นร้านยำที่แบบว่าเขาบอกว่าแซ่บมากแล้วก็มีแบบว่ายำรสเด็ดแบบมีสูตรน้ำยำหลายอย่างนะทั้งแบบนัวเอยปลาร้าแล้วก็ไม่ปลาร้าด้วยนะสาวคนนี้ชอบมีแซลมอนใช่ไหมใช่ค่ะมีไก่มีหมูยอมีทุกอย่างที่สามารถเอามายำได้ในโลกนี้ติดใจกินแล้วติดกระเทยชอบผู้ใหญ่กินได้เด็กกินดีผู้หญิงกินได้ผู้ชายกินดีกระเทยยิ่งโคตรกินดีเลยผู้ชายกินดีสุดโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูว่าจะมีอาหารอะไรบ้างนะคะหลายครั้งแรกนอกสถานที่พาผู้มาด้วยอย่างรอเลยแต่เราไม่ให้เห็นหน้าเนาะคุณพี่พูดอะไรหน่อยเลยเป็นลูกผู้น้องเดี๋ยวพี่อยากคนตัดเสียงเข้าเมื่อกี้ก็ตั้งกล้องหลายไปชั่วโมงนะตั้งกล้อง2ชั่วโมงรออีก2ชั่วโมงเป็น4ชั่วโมงด้วยความคันเคยอยากกินยำค่ะผู้ชายอยากกินไหมผู้ชายไม่อยากกินไม่ใช่ผู้น้องผู้ชายใครเดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านคิดว่าเป็นผู้น้องมีคนมาดูทั้งหมดก็ต้องแชร์ไหม500คน 5,000 คนจริงๆมันจะต้องแบบแชร์ได้อะแชร์ได้ให้แชร์มานะคะมากินฟรีค่ะน่าแปลกเจ้าของร้านไม่รับทราบมานั่งตรงนี้ได้ว่าอีกที่นึงมีที่หนึ่งเราสั่งแล้วนะน้องว่าเสียงโค้งข้างๆอาจจะต้มก็คือถ้าต้องมากินเฉยๆแล้วถ่ายภาพอัพลงคือไม่ใช่กล้องแต่ถ้าไม่การไลฟ์สดแต่ถ้าไม่สตอรี่ก็ไม่ใช่แป้งไลฟ์สตอรี่ก่อนต้องเข้าแล้วเดี๋ยวต้องแท็กไปสปอนเซอร์ต้องมาแล้วต้องได้กินฟรีแล้วแหละเพราะว่าโคมร้านเขาแต่เขาก็บอกว่าก็รวยจะตายแล้วแค่นี้ไม่ต้องแบบโปรโมทแล้วคิวก็เยอะแล้วแต่น้องนี้จะไม่ได้คุยอะไรกับเราเลยเราต้องคุยกับน้องนิกบ้างเราต้องคุยกับน้องนิกน้องนิกอยากคุยอะไรกับผู้ชมทางบ้านไหมดูหน้าหล่อหน้าเจนทิงมันจะหันกล้องไปหาให้เห็นแว๊บนึงใช่ๆผู้ชายน้องนิกขอให้ผู้ชมทางบ้านเห็นครับนะน้องนิก CTR เป็นอ่ะขายหนอสปอร์ต CTR ได้ทำไมกระเทยต้องกินยำติดชูรสถามชิมวันนี้ค่ะยำมันครบรสยำมันแซ่บกินแล้วก็แบบปากเจอแล้วมันก็เซ็กซี่ไงไม่ออกมากินแล้วมันแบบมีความวาไรตี้ของมื้ออาหารน่ะแค่นึกก็แบบเปรี้ยวแล้วมันเหมาะกับคาแรคเตอร์อ่ะนึกออกมั้ยเพราะกระเทยเป็นแบบคนแซ่บไงจัดจ้านไม่เห็นรู้จักเลยรีวิวเวอร์พวกนี้หน้าไม่ใช่หน้าใหม่นะหน้าแปลกหน้าใหม่ในวงการสวัสดีค่ะสวัสดีครั้งค่ะอาหารมาแล้วนะฮะแนะนำอาหารในคราวนี้ถ้าเรายกขึ้นมันจะหกไหมคุณพี่เราก็ก้มต้นขึ้นมานี่คืออะไรคะยั่วยุ่ะเราต้องขายยำให้เขานะแต่ว่าเรายกหมูเราได้กินฟรีนะอันนี้คืออะไรคะบอกเมนูด้วยค่ะยำไก่ย่างยำหมูยอไข่เค็มไข่แดงเค็มคุ้มค่านะคุ้มค่าค่ะก็คือคุณมีตื่นมาหน้าบวมมียำอะไรคะน้องยำกุ้งสดไข่กุ้งยำถ่ายรูปกับยำหน่อยค่ะอันไหนแซ่บกว่ากันใช่ใช่แคปชั่นน้องนี่ถ่ายรูปให้หน่อยน้องนี่มาคุยพวกมึงทำอะไรมีปลาข้องส่วนตัวฮะเดี๋ยวยำไข่แดงถือคนละยำอย่าพลาดนะพี่อ๋อไม่เอียงตั้งใช่ไหมได้หมดทุกแนวเอียงก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ให้สวยหมดเหลือเมื่อก่อนมันได้แค่เป็นแบบกาแฟใช่ไหมกินได้เลยค่ะกินเลยค่ะแม่อยากให้มี3ไมค์จังเลยอ่ะน้องนิกจะได้ร่วมคุยกับเราน้องนิกถึงปะน้องนิกกินได้ใช่ไหมเนี่ยไม่มีปลาร้าสำหรับผู้ชายถ้ากระเทยมานี่สั่งปลาร้าเลยนะกินจ้ากินแล้วนะคะจะก
กินเลยนะคะขอโทษผู้ชมทางบ้านด้วยนะที่ว่าเรามาไลฟ์กันช่วงนี้นะตอนแรกจะมา4ทุ่มใช่ไหมไม่ไหวฮะโอ้ดีแล้วที่มาตอนนี้ไม่ใช่เวลากินแล้วคนแก่จะนอนแล้วหิวเฉยๆไหมเพราะไม่มีใครแบบนี้จ้ะแล้วเขาแต่แบบเขามองหน้าดูเรากำลังกินเนี่ยใช่หมายถึงว่ารสชาติคืออะไรเฉยๆต้องทำหน้าสวยต้องทำหน้าแซ่บต้องทำหน้าแซ่บไม่เฉยๆก็บอกเฉยๆเราแบบรีวิวตามความจริงไงอร่อยอร่อยเนาะชูรสเค้กไม่เขาก็ต้องใส่บ้างใช่ไหมคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะคะถ้าเกิดได้ยินเสียงก็กรุณาพิมพ์คอมเมนต์ด้วยเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าไลฟ์ไปนี้คุยกับตัวเองอยู่หรือเปล่าคุยคนเดียวต้องทำแบบ ASMR ไหมที่ว่าแบบเสียงกินนะจุ๊บจับจุ๊บจับอ๋อที่ทำเป็นเสียงกระซิบเสียงอะไรพวกนี้ปะบางคนก็กินนะทำกินออกมาจากอะไรอะอะไรอะไม่รู้ว่าลืมนะเคยเฟิร์สเหมือนกันแต่ว่ามุมกล้องแบบมาตรฐานเลยนะคุณพี่ดูโปรเฟชชั่นนอลมากๆคนดูไม่เวียนหัวเพราะเรามีค่ะตั้งกล้องคนดู 2,000 คนใครบอก 2,000 คนจริงเหรอไม่มันตัดผมไม่มโนยอดวิวนับล้านก็คือเป็นเคไง3 3 K 4 Kเคคืออะไรเคคือกินเคคือ03ตัวถ้าคนดูยอดไลค์จะเพิ่มขึ้นถ้าหันไปทางน้องนิกนะใช่ถ้าน้องนิกกดแชร์เพื่อนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กล้องด้วยนะครับในช่อง Frida Channel นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ